สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์ยุค90มันจะขาดจิ๊กซอตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้มาพบกับ Nissan Sunny B14 ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณน้องคิมมากนะครับน้องคิมเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกในช่อง YouTube เนี่ยแหละผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเจ้าตัว B14 เนี่ยผมก็โตมาในยุคของมันเนี่ยแหละที่มันเฟื่องฟูนะครับก็เลยแอบไปจิ๊กน้องเข้ามาในลักษณะที่เหมือนหักคอนิดนิดนะครับพอน้องเข้ามาเดี๋ยวได้เห็นชุดน้องเขาแล้วจะรู้เลยว่าการแต่งกายครึ่งท่อนเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราขอมาพูดถึงประวัติคร่าวๆก่อนนะครับเจ้าตัว Nissan Sunny เนี่ยครับเริ่มต้นปรากฏโฉมครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ในปี1966จนถึงปี2006อายุอนามทั้งหมดของเขาเนี่ยก็คือ40ปีนะครับผ่านมาแล้วทั้งหมด10รุ่นถ้าไล่ตามอนุกรมนะครับก็คือ B10 B110 B210 B310 B11B12 B13 B14 B15 และจบท้ายด้วย N13 ซึ่งตรงนี้ครับแจ้งไว้คร่าวๆนิดนึงนะครับเวลาในการที่นับรุ่นเนี่ยของในบ้านเรากับตัวที่ต่างประเทศมันจะไม่เหมือนกันอย่างข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยมี10รุ่นเนี่ยแต่ในบ้านเราชอบบอกว่ามี12นะครับเพราะว่าตอนเป็น N13 เจ้าตัว Sunny Neo นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบ้านเราจะชอบนับตัว Pulsar หรือว่าตัว Bluebird Selfie หรือว่าตัวทีด้าเข้าไปด้วยมันเลยทำให้บ้านเราเนี่ยเป็น12เจนในตรงเนี้ยผมขออนุญาตนับตามที่นิสสันเขาคอนเฟิร์มมาตัวที่บ้านเรานับเป็นเจน11กับเจน12เนี่ยโดยพื้นฐานมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวที่เป็นตัวของนิสสันซันนี่เลยเพียงแต่ว่าในบ้านเราเอาชื่อมายืมใช้เฉยเจ้าตัวนี้นะครับ B14 เนี่ยเป็นชื่อรหัสของเขานะครับโฉมตัวนี้ครับเป็นอยู่ในเจนที่8อยู่ในช่วงของปี1993ถึง1998ทั้งหมด5ปีในบ้านเราอะครับมันจะมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งมีชื่อว่าเจ้าโฉมพระอาทิตย์ตอนนั้นเนี่ยเขาโฆษณาว่ามันเป็นพระอาทิตย์ดวงที่2เมื่อก่อนนิสสันไม่ได้ชื่อว่านิสสันเหมือนในปัจจุบันเมื่อก่อนเราจะรู้จักในยี่ห้อของดัสสันนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเนี่ยในตอนยุคปี80นะครับให้กลายมาเป็นนิสสันมาดูเครื่องยนต์กันก่อนอื่นให้ดูนะครับว่านี่รถเดิมๆมันสภาพเป็นยังไงจะต้องมีลาเบลตัวนี้นะนี่นะมาตรฐานนะครับเพลทอยู่นี่นะนี่รุ่นนี้ลอกเลขง่ายมากที่ฝากระโปรงจะเป็นแบบนี้นะสำหรับคนที่เล่นรถเก่าที่เล่นเป็นนะครับต้องพกน้ำครับนี่เห็นไหมเผื่อรอไปเลยตัวเครื่องตัวนี้จะขึ้นด้วยรหัส GA15DE ตัวเครื่องรุ่นนี้ครับมันจะมีแรงม้าทั้งหมด105แรงม้านะครับเป็นเครื่อง 1,600cc เป็นสูบเลี้ยงข้อดีของนิสสันอย่างหนึ่งครับนิสสันเนี่ยทำรถออกมาแล้วพาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยใช้ร่วมกับตัวอื่นของในตระกูลเขาได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของนิสสันทำให้พาร์ทเนี่ยมันจะมีซัพพลายอยู่ในเงืองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมนะฮะแต่ว่าไม่มีระบบ ABS นะแล้วก็ที่ควรจะต้องรู้ไว้ส่วนในช่วงล่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต Multi-Link Beam สมัยก่อนต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านิสสันเป็นรถที่ใจถึงให้เทคโนโลยีให้ของเนี่ยในกลุ่มของรถซับคอมแพคคาร์ได้คุ้มค่าเน้นอย่างนี้เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยถือว่าเด่นกว่ากันในรถกลุ่มเดียวกันเลยมาดูภายในกันนะครับก่อนอื่นให้ดูกุญแจเดิมๆก่อนนะครับเปรียบเทียบกับเหรียญ10บาทนะมันเป็นกุญแจรถยนต์ที่เล็กมากเห็นครั้งแรกๆเนี่ยผมยังคิดเลยด้วยซ้ำว่ามันคือกุญแจมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวะอันนี้กุญแจเดิมนะให้ดูเลยนะครับจะได้อย่างนี้มา3ดอกสมัยนั้นเริ่มจากประตูฝั่งด้านข้างคนขับสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกอันนี้คือแผงเดิมๆของเขาเลยนะรถคันนี้ยังไม่เคยทำอะไรกับมันมานะครับเดิมๆมากลายสักกะหลาดนะครับรูปแล้วเนี่ยเวลาย้อนปุ๊บก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเห็นไหมสวิตช์เปิดฝาถังน้ำมันจะเป็นแบบกดแต่ว่าถ้าเปิดฝากระโปรงท้ายจะเป็นแบบดึงเบาะจะเป็นแบบปรับมือส่วนตัวผมว่าเหมือนเดิมนะครับยืนยันเหมือนเดิมว่าผมชอบเนี่ยครับ
ช้งานง่ายครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ตรงนี้ดึงครับถัดขึ้นมาจะเป็นช่องใส่เหรียญแล้วก็กระจกมองข้างไฟฟ้ารถ20กว่าปีแล้วนะมีมาแล้วนะครับช่องแอร์จะอยู่ทางด้านบนตามสไตล์ของรถนิสสันในสมัยนั้นนะครับนี่คุณไม่สามารถกดกุญแจออกการจ่าเฉยปล้นกุญแจเราต้องกดก่อนนะครับถึงดึงได้แบบนี้เลยครับถ้าใครหารถเดิมๆนะนี่ตรงนี้จะเป็นบอกเกี่ยวกับเรื่องลมยางนะครับแต่ว่ามันเลือนไปละอันนี้ครับเก็บสีมาแล้วเนี่ยมันจะมีรอยสีขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าเขาก็จะหลบตัวลาเบลไว้เหมือนเดิมต้องเข้าใจนะฮะถ้าใครเล่นรถมือสองในเรื่องตรงนี้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบสี่ก้านส่วนตัวอันนี้ผมไม่ชอบครับผมมองว่ามันเล็กไปนิดนึงจับไม่ค่อยกระชับมือนะถ้าเวลาผมใช้เองเนี่ยคงจะต้องไปหุ้มแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเวลาใช้งานไปนานมากๆอย่างคันนี้เนี่ยเริ่มมีอาการเหนียวนะเพราะว่าสดุมันเสื่อมมันก็จะมีวิธีแก้ได้2วิธีครับเอาไปหุ้มเย็บหนังหุ้มเข้าไปนะครับหรือว่าเอาตัวที่ครอบพวงมาลัยมาครอบใช้ซ้ายมือนะครับเป็นที่ปัดน้ำฝนขวามือเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้2ทิศทางหน้าปัดจากซ้ายไปขวาน้ำมันความเร็วนะครับไมล์ถึง220วัดรอบแล้วขวามือสุดจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิแดชบอร์ดนะครับและคอนโซลโดยรวมเนี่ยผมถือว่าออกแบบได้ดีครับยังแน่นอยู่นะครับคันนี้ให้ดูเลยครับรถที่ใช้เองมือเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้เท่าที่คุยกับน้องเขานะครับเดิมหมดนะครับไม่ได้มีการไปปรับอะไรเลยถือว่าพอมันผ่านมาอายุได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวัสดุทางนิสสันให้มากับ B14 ได้ดีทีเดียวเลยสวยงามครับผมถือว่าณสมัยนั้นเนี่ยเป็นรถคันนึงที่ออกแบบได้ดีนะครับแต่เวลาผมเข้ามานั่งแล้วจะคิดถึงอีกตัวนึงนะครับที่วันหลังจะหาโอกาสทำให้ก็คือในเรื่องของตัวมิตซูอีคาผมมองว่ามีกลิ่นอายคล้ายๆกันครับประตูนะครับเปิดได้กว้างมากครับเวลาใช้งานเนี่ยเข้าออกสะดวกครับเนี่ยสบายเลยนี่ผมเซตอัพตำแหน่งที่ผมขับเองแล้วนะคอนโซลกลางนะครับจากด้านบนช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องถัดลงมานะครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้2ตัวนี้เป็นดัมมี่นะครับชุดควบคุมแอร์ตัวแรกนะครับเป็นในเรื่องโหมดการใช้งานตัวที่2ก็คือในเรื่องของความเย็นอุณหภูมิร้อนเย็นอยู่ตรงนี้ตัวที่3เป็นในเรื่องของพัดลมด้านล่างก็คือแอร์คอมเพรสเซอร์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โหมดอากาศภายในภายนอกส่วนวิทยุนะครับตัวนี้ไม่เดิมแล้วของเดิมมันจะมีช่องเกะใส่ของอยู่อันนึงนะครับแล้วเป็นวิทยุวันดินถัดมาด้านล่างนี่สมัยนั้นมีมาให้นะครับไว้สำหรับวางแก้วกาแฟไม่สามารถวางแก้วเยติได้นะไซส์มันจะอยู่ประมาณแก้วกาแฟกับขวดน้ำ500มิลนะครับวางได้อยู่แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมก็ค่อนข้างกลัวนะและยิ่งอายุรถมันเยอะๆแล้วเนี่ยใส่แล้วหักไปในเสียดายแย่เลยนะครับเต็มที่มากสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกน้ำพัดลมกระป๋องด้านล่างนี่ครับที่เขี่ยบุหรี่นะครับแล้วก็ช่องที่จุดบุหรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างสุดก็คือเป็นที่วางของนะครับอย่างอันนี้วางรีโมทนะครับสามารถวางโทรศัพท์ได้สำหรับแอร์แบ็กนะครับยุคนั้นยังไม่ต้องถามหาครับไม่มีเกียร์เป็นออโต้4สปีดนะครับแล้วก็มีโอเวอร์ไดรฟ์ให้นะครับออนออฟอยู่นี่นะคันนี้ที่ผมขับเนี่ยผมชอบครับเกียร์ยังแน่นอยู่เลยครับใช้งานได้ดีแล้วก็ตอบสนองดีมากขับแล้วดูไม่เหมือนรถเก่าเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับเหมือนรถเก๋งทั่วไปอีกจุดนึงนะครับก็คือเกียร์ใส่ของแต่อย่างคันนี้ครับมันแตกไปแล้วน้องคิมเขาก็เลยยึดตายไปเลยด้านในจะเป็นช่องใส่ของเบาะ B14 ทำได้ดีครับผมชอบนั่งสบายปีกไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับคนตัวใหญ่นั่งก็ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้ให้ดูนะฮะที่ผมชอบเนี่ยแล้วผมต้องมารีวิวรถน้องคิมเขาเนี่ยก็คือสภาพเบาะเดิมๆเป็นแบบนี้ครับใครหารถเดิมๆเนี่ยให้ดูคันนี้เป็นหลักเลยนั่งสบายมากครับไม่อึดอัดแล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นเบาะแบบสักหลาดเนี้ยครับนั่งทางไกลเนี่ยมันไม่ร้อนอันนี้คือข้อดีอย่างนึงนะครับเกียร์ใส่ของด้านหน้านะครับมีขนาดใหญ่จุใจเลยครับนี่ให้ดูเลยใหญ่กว่ากระดาษ A4 วางเนี่ยอันนี้ชอบครับชอบมากกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบโยกตัดแสงไม่ได้แขวะค่ายใดค่ายหนึ่งนะฮะแต่บอกว่ารถสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขายังทำมานะครับให้สำหรับโยกปรับตัดแสงได้เลยนะครับแต่ว่ารถสมัยนี้บางคันไม่ทำให้นะลองคิดดูเอาแล้วกันม่านบังแดดส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ไหมก็เหมาะสมครับ
จะมีกระจก2หน้าอยู่ทางด้านข้างที่นั่งคนขับตรงนี้ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะต้องมีฝาปิดอีกตัวหนึ่งเป็นตีนตุ๊กแกอยู่ด้านบนอันนี้ใครที่มี B14 อยู่นะครับเฟิร์มผมทีคันนี้นะครับไม่สามารถวางแก้วเยติได้เวลาที่ผมจะใช้งานรถคันนี้นี่จะแบบนี้ครับสมัยก่อนรถยุคนั้นชอบมีที่ล็อกเกียร์มาด้วยเพราะฉะนั้นมันยังมีอยู่นะครับหลงเหลือจากอารยธรรมผมก็จะใช้แบบนี้ครับอันนี้ให้ดูเพิ่มเติมนะครับนี่ปูดสีปูดนะหลังคาผุเห็นอย่างนี้นะครับอย่ามือบอลไปกดของเขาเชียวนะเพราะมันจะทะลุเข้าไปนะครับคันนี้ถ้าที่ผมถามน้องคิมเนี่ยครั้งสุดท้ายสุดนะครับที่เขาซ่อมก็คือ10ปีที่แล้วก็ถือว่าซ่อมมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเนี่ยผ่านมา10ปีเพิ่งเริ่มปูดเพิ่มขึ้นสำหรับ B14 นะครับมันจะต้องโป่งครับเวลารถอายุงานนานๆมากๆอาจจะเป็นกับวัสดุแต่เป็นทุกคันครับเนี่ยต้องเอาไปเก็บใหม่ถ้าเห็นเนี่ยรถมันไม่ได้โดนชนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากวัสดุเนี่ยมันเก่า B14 นะครับจะมีแผงไล่ฝ้ามาให้นะครับแต่ไม่มีสวิตช์มาให้ข้างในนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นเนี่ยคุยกันแล้วมันตลกมากเบาะที่นั่งแถว2นั่งสบายครับเป็นรถคันหนึ่งครับที่ถือว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายเบาะเนี่ยค่อนข้างจะนั่งเต็มเล็กรูมนะครับมีเหลืออยู่กำปั้นนึงนะเซตเบาะอย่างผมนะสูงใกล้ๆ180นะครับเฮดรูมนะครับเหลืออยู่กำปั้นหนึ่งก็ถือว่านั่งได้ครับถ้ามองกันในกลุ่มซับคอมแพคนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวในไลน์อัพของเขาเนี่ยถือว่าเขาไม่ขี้เหร่ครับอีกอย่างนึงก็คือหมอนรองศีรษะตำแหน่งเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากพอดีครับถึงจะดึงยืดไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่านอนสบายแต่ว่าถ้าอยากได้สำหรับผมนะครับตอนนั้นถ้าให้ที่พักแขนมาเพิ่มสักนิดหนึ่งจะดีมากนะแต่ว่าก็โอเคถ้าเทียบกับราคานะถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาก็ได้อยู่นะอีกอย่างนึงนะครับที่ควรจะต้องรู้ไว้เล่นรถเก่าอย่างคันนี้ครับเวลาคุณใช้กระจกไฟฟ้าครับทางที่ดีนะครับควรกดครั้งละบานเท่านั้นเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟเกี่ยวกับเรื่องของระบบอย่าไปใช้ทีเดียว2บานนะครับค่อยๆกดทีละครั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันช็อตแล้วเดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายเพดานคันนี้สำหรับผมถือว่าเกินคาดให้วัสดุนะครับบุมาเนี่ยถือว่าดีมากถ้าเทียบกับในรถปีนั้นๆ นะก็ต้องยอมรับอย่างนี้ครับที่ถ้าว่าผมเอา B14 มาทำเนี่ยในเรื่องของงานอินทีเรียนหรือในเรื่องของวัสดุเนี่ยถือว่าให้มาได้ดีครับมือเปิดปิดนะครับกรอบแตกถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หาเปลี่ยนได้ไหมหาได้ถ้าใครต้องการที่มันเนียบๆราคามันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่านะฮะให้ดูว่าสภาพความเป็นจริงอย่างนี้มันเป็นยังไงถ้าคุณไปหาซื้อรถมือ2กลับตาดูสภาพแล้วกันครับสมมุติว่าคันนี้ 35,000 40,000 เนี่ยดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกนี้ผมจะไม่สนใจนะคือได้มาดีมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าได้มาแล้วมันมีกรอบแตกบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าตามสภาพแต่ที่ควรจะต้องดูก็คือเบรกเครื่องเกียร์บอดี้เล่นรถมือ2ดูพวกนี้เป็นหลักครับพวกนี้มันเป็นไมเนอร์นะครับดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่าไปสนใจที่พูดไว้เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไล่ฝ้าเนี่ยครับมีปลั๊กมานะครับแต่ไม่มีสวิตช์มาข้างหน้า B14 ของให้เราไปทำเองนะครับถ้าคุณอยากได้ไล่ฝ้าเพิ่มน่ารักไหมล่ะอันนี้สปอยเลอร์จากโรงงานนะครับแต่ว่าคันนี้ณสมัยนั้นเนี่ยก็มีไฟเบรกดวงที่3แล้วนะครับเป็น LED แต่คันนี้น้องคิมเขาไปคุยกับช่างแล้วนะครับว่ามันไม่สามารถซ่อมได้แล้วต้องหามือ2มาเปลี่ยนเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรกับมันห้องเก็บสัมภาระนะที่ฝากระโปรงท้ายฝาท้ายที่เราจะเปิดได้ที่ห้องโดยสารนะครับฝั่งที่นั่งด้านคนขับแล้วก็คือเราสามารถไขกุญแจแล้วเปิดได้ห้องเก็บสัมภาระบอกได้อย่างเดียวว่ามีขนาดเล็กสำหรับผมนะเนี่ยครับมีพื้นที่อยู่แค่นี้ครับติดแล้วและด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างแคบเนี่ยครับมีประมาณศอกนึงความสูงซึ่งถ้าใครจะเอาไปดมแก๊สนะครับแล้วใส่ถังที่เป็นถังแคปซูลเนี่ยพื้นที่ห้องเก็บของห้องเก็บสัมภาระมันจะแทบหายไปหมดเลยชุดเครื่องมือและยางอะไล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 นี่อยู่ตรงนี้ครับถ้าเวลาไปดูรถมือ2อ่ะให้เปิดดูด้วยนะครับว่าชายน้ำมันผูไหมแต่อย่างคันเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ผูเลยอันนี้มันวางเฉยๆเลยนะเนี่ยมันไม่ได้แบบไม่มีที่ล็อกเลยเนาะสมัยนั้นที่เก็บแม่แรงจะอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่กล้าเปิดของน้องเขาแรงนะครับเดี๋ยวมันขาดเรามาพบกับน้องคิมนะครับเจ้าของรถแล้วก็เดี๋ยวเรามาถามคำถามน้องเขาสัก2-3คำถามเรียนเชิญน้องคิมครับ
สวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับบังเคมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับทำไมถึงเก็บไว้อันนี้มันเพราะอะไรทำไมคันนี้ถึงมาอยู่ในครอบครองของเรามันเป็นรถมรดกตกทอดจากคุณแม่ครับผมแล้วก็เป็นรถที่ผมมีความรู้สึกว่าสมรรถนะแล้วก็ทุกอย่างของมันเนี่ยลงตัวครับแสดงว่ามันก็อยู่กับเรามานานมากแล้วสิอยู่มานานมากแล้วครับตั้งแต่ผมเรียนมัธยมครับมันอยู่กับเรามานานแล้วเนี่ยเราซ่อมไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลคร่าวๆเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มใช้งานมาจนถึงณปัจจุบันก็หลักแสนนะครับถึง 200,000 มั้ยราวๆนั้นนะครับได้อยู่ครับ 200,000 เนาะครับผมเคสไหนที่เราคิดว่าคันนี้สำหรับเราแล้วหนักสุดละก็จะเป็นช่วงล่างทั้งหมดเพราะว่ารถคันนี้ใช้ระบบมัลติลิงก์บีมครับผมมัลติลิงก์บีมเนี่ยค่อนข้างที่จะซ่อมบำรุงยากครับก็ทั้งแพนเนี่ยก็ซ่อมไปหลายหมื่นเลยครับแล้วเรื่องเครื่องอ่ะตัวนี้มันเป็น GA15DE นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง GA15 เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยส่วนตัวผมถือว่าค่อนข้างที่จะอึดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมเคยเอาไปวิ่งขึ้นน้ำหนาวแล้วก็ภูพานไปในวันเดียวกันเนี่ยความร้อนไม่ขึ้นเครื่องไม่เกเรไม่น็อกเลยแต่ต้องดูอย่างเดียวก็คือว่าท่อน้ำนะครับท่อน้ำมันจะชอบผุแล้วน้ำมันจะหายแล้วเครื่องจะฮีทครับขออีกคำถามนึงแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเก็บคันนี้ไว้ยาวนานถึงขนาดนี้เพราะอะไรจะส่งมอบให้เป็นมรดกของรุ่นต่อไปครับผมคุณแม่มารุ่นผมแล้วก็รุ่นลูกผมครับจะเอาขึ้นรุ่น3ว่างั้นครับประมาณนั้นนะครับคันนี้ครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนน่ะอาจจะมองข้ามนะแต่ผมมองว่าถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องของรถใช้งานตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับด้วยราคาด้วยการซ่อมบำรุงอย่างเรื่องที่น้องเขาพูดถึงเรื่องมัลติลิงก์บีมอะครับเมื่อก่อนมันอาจจะซ่อมยากราคามันอาจจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าสมัยนี้ถ้าถามผมนะครับทำที่ไหนผมก็บอกยืนยันเหมือนเดิมนะครับคุณไม่รู้ทำที่ไหนคุณวิ่งเข้า CJ ก่อนเลยนะไปเช็คที่ CJ ก่อนนะครับดูว่าราคาค่าซ่อมมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วคุณมานั่งตัดสินใจเอายังไงขอบคุณน้องคิมมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนในช่องด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมกวนเนี่ยนะเพราะผมรู้ว่ามีหลายกลับผมรู้แล้วใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคู่เปรียบของเขานะครับเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีอยู่3ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือ Toyota Corolla นะครับ AE ตอง1ตัวที่2ก็คือ Honda Civic ตาโตสำหรับตัวที่3ก็คือ Mitsubishi Lancer หรือในโฉมที่บ้านเราเรียกว่าเจ้าท้ายเบนซ์เนี่ยครับ3ตัวนี้เท่านั้นที่ผมนึกออกนะตอนนี้สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองณตอนนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นช่วงที่ทางนิสสันเนี่ยเขาพยายามจะชูโลงในเรื่องของความประหยัดในเมืองเนี่ยถ้าที่ผมเคยจับถ้าเวลาเครื่องที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือผมได้อยู่ 9-10 โลลิตรแต่นอกเมืองเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเดินทางปกติผมจะได้อยู่ที่ 12-13 โลลิตรอันนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมเอามารีวิวในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเรามองดูครับณเวลานั้นเนี่ยซึ่งนะครับหลายๆค่ายยังไม่ได้มองในเรื่องของความประหยัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่านิสสันเนี่ยจะเป็นค่ายแรกๆนะครับที่ชูโลงเกี่ยวกับเรื่องของความประหยัดเข้ามาก่อนถ้าเราเปรียบเทียบกันดูจากอัตราส่วนของการบริโภคเนี่ยณสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาทำได้ดีครับสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันตอนนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับที่ผมดูสตาร์ทตั้งแต่ 3.5 จนถึง 6.5 หมื่นถ้าแพงกว่านี้ถ้ารถมันไม่เนี๊ยบจริงหรือไม่เก็บมาจริงเนี่ยผมมองว่าราคามันสูงไปนิดนึงข้อดีของมันนะครับคันนี้ผมมองว่าราคามันเหมาะกับการที่เราจะเอามาใช้งานได้ในยุคเศรษฐกิจตอนนี้ข้อดีนะครับข้อแรกเนี่ยนิสสันเป็นรถที่ใช้อะไหล่ร่วมกันได้กับหลายๆรุ่นทำให้ตัวพาร์ทนะครับมันจะค่อนข้างหาได้ง่ายนะครับหรือว่าเทียบกันได้ง่ายยกเว้นบอดี้พาร์ทบางตัวที่อาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ไม่เกินความสามารถข้อ2ราคารถถูกครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตอนนี้ครับมันสตาร์ทเริ่มต้นแค่ 35,000 แล้วก็ขึ้นไปสำหรับผมก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะเกิน 65,000 เนี่ยฮะมันเป็นรถที่เราสามารถซื้อมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โดยค่าซ่อมบำรุงเนี่ยไม่ได้ถือว่าแพงมากนะเพราะฉะนั้นมันง่ายในการที่ตัดสินใจซื้อหาเอามาใช้งานครับข้อที่3ช่วงล่างมัลติลิงก์บีมถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันช่วงล่างของเขาเนี่ยถือว่าดีสุดแล้วนะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะดูซ่อมยากไปนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ครับผมมองว่าง่ายนะครับไม่ได้ลำบากยากเย็นวันเดียวเสร็จครับถ้าคุณเข้า 4J ข้อ4ครับเครื่องไตรตระกูล GA เนี่ย
ถือว่าเป็นเครื่องที่ถึกทนนะครับอย่างคันนี้ครับเป็นเครื่อง GA15DE นะครับ105แรงม้าตัวนี้ครับจากที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ที่ผมได้คุยกับน้องคิมเนี่ยที่เขาใช้งานมา20กว่าปีเนี่ยตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับไม่เคยเปิดฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเครื่องที่ถึกทนในระดับนึงเลยข้อที่5 B14 เนี่ยเป็นรถที่คล่องตัวครับแฮนดลิ่งดีนะครับมุดสะดวกเวลาในการใช้งานเนี่ยครับผมมองว่าในเมืองเนี่ยคล่องแคล่วมากข้อเสียข้อแรกเนี่ยไมค์ของ B14 ชอบลวนในที่นี้ครับเดี๋ยวผมคุยกับน้องคิมแล้วเดี๋ยวผมขอรายละเอียดร้านซ่อมเขาน้องคิมบอกว่าซ่อมอยู่นะครับไม่เกิน1,000 บาทใช้งานได้ปกติข้อที่2ครับต้องยอมรับว่านะตอนสมัยนั้นเนี่ยแอร์ของนิสสันไม่ค่อยเย็นถ้าเทียบกับรถในคู่แข่งในท้องตลาดเจ้าอื่นเนี่ยถือว่าเย็นน้อยกว่าเยอะเพราะว่าตัวแผงคอยมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้เนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าต้องตัดตัวฮีเตอร์ออกนะครับไม่เอาน้ำเข้าไปในตัวแผงคอยนะครับอย่างที่2ให้ติดพัดลมหน้าเครื่องคือเพิ่มขึ้น2ตัวนะครับแต่ว่าขอเน้นให้เป็นพัดลมของญี่ปุ่นนะครับไม่เอาพัดลมไทยแล้วแอร์มันจะเย็นขึ้นเยอะเลยครับอย่างคันนี้ทำมาแล้วบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะจริงๆข้อที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องหลังคาผุตัวนี้ครับมันเกิดจากซิลิโคนที่แผงใต้หลังคาเนี่ยมันทำปฏิกิริยาพออายุงานมันนานมากๆเข้ามันเป็นกรดนะครับแล้วมันก็เลยกัดหลังคาผุถ้ารถจอดในร่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ว่าถามบอกซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้ครับถ้าคุณไม่ซ่อมปะผุก็ต้องเลาะหลังคาออกแล้วก็จัดการทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานตามปกติข้อที่4ครับเจ้า B14 เนี่ยกินเฉพาะเบนซิน95เท่านั้นนะครับตามสเปคของเขาแต่ถ้ามันไม่มีถามว่ามันกิน91ได้ไหมมันกินได้ครับแต่มันค่อนข้างจะกระพือนะครับเครื่องมันจะกระตุกถามบอกว่ามันกินโซฮอได้ไหมมันกินได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะที่ผมเจอกันหรือว่าในคลับเองเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลียร์ระบบก่อนนะครับเกี่ยวกับพวกท่อน้ำท่อยางต่างๆเพื่อให้มันทนต่อน้ำมันโซฮอแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่นี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างผมมาคุยกับน้องคิมเมย์น้องคิมบอกว่าผมใช้ตามปกติเลยนะพี่มันก็ไม่เคยมีปัญหาอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของน้องเขานะครับอีกส่วนหนึ่งเขายืนยันว่าใช้ได้ครับข้อที่5เสื้อผูกน้ำเข้าฝาสูบอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องยอมรับกันเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการผลิตในเรื่องของตรงนี้นะครับแต่ถามว่ามันซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้ครับรายละเอียดเนี่ยผมคุยไว้กับน้องคิมแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้ว่าจะซ่อมที่ไหนอะไรยังไงแต่อีกอย่างนึงที่ควรจะต้องรู้ไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวช็อตบ็อกซ์ของตัว GA15 เนี่ยค่อนข้างจะหายากครับสำหรับข้อ6ถ้าใครคิดว่าหามาแล้วต้องการความประหยัดเพิ่มแล้วจะเอาไปดมแก๊สนะครับผมมีคำแนะนำให้อย่างนี้ฮะคือถ้าตัวนี้นะครับถ้าเอาไปดมแก๊สนะครับแนะนำให้ใช้ระบบฉีดเท่านั้นอย่าใช้มิกเซอร์นะครับเพราะมิกเซอร์ไม่จบแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่คุณควรจะต้องรู้ไว้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของตัว B14 ค่อนข้างจะเล็กถ้าคุณใส่ถังแคปซูลพื้นที่ในการเก็บของมันจะเหลือน้อยมากผมบอกได้เลยว่าผมเข้าไปไม่ได้แน่นอน B14 อะครับส่วนตัวเนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามันเล่นได้ครับด้วยราคาค่าตัวตอนนี้นะครับด้วยราคาค่าซ่อมบำรุงเนี่ยผมมองว่ามันกู๊ดดีลครับอีกอย่างนึงนะฮะด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับคือหลายๆคนนะอาจจะไม่มองว่าคุณสามารถไปซื้อรถที่เป็นอีโคคาร์ได้ไหมโดยส่วนตัวผมก็โอเคครับคุณจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าอย่างหนึ่งนะที่คุณจะได้แตกต่างกันนะครับอีโคคาร์คืออีโคคาร์ครับอย่างตัวเนี้ยบอดี้ใหญ่กว่านะครับแล้วคุณหารถสภาพเดิมๆนั่งสบายกว่านะครับใช้งานได้ดีกว่าในเมืองเนี่ยความคล่องแคล่วมันไม่ได้แตกต่างจากตัวอีโคคาร์เลยถ้าคุณลองขับคุณจะเข้าใจแต่อย่างหนึ่งที่คุณจะได้ก็คือในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอว่าอีโคคาร์เนี่ยราคารถเริ่มต้นมันถูกจริงนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์บางตัวมันไม่ได้ถูกตามราคารถที่เราซื้อมาครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับสำหรับ B14 ครับสำหรับผม
มเนี่ยผมชอบนะผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกฮะจะเอามาไว้เป็นรถสำหรับคันแรกของใครก็ได้นะครับที่จะฝึกนะครับใช้งานนะฮะเอามาเป็นรถครูหรือเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันครับเพราะด้วยราคาค่าตัวมาตอนนี้ผมมองว่ามันถูกมันเป็นรถที่วิ่งได้ดีครับมุดดีคล่องตัวแฮนด์ลิ่งทำได้ดีครับถ้าเทียบกับรถในสมัยนั้นในกลุ่มเขาเองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นรถที่ให้มานะครับฟังก์ชันออปชันมาให้มาเต็มแต่เต็มในที่นี้คือไม่ได้แบบฟุ้งนะครับเฟ้อแต่ว่าให้มาในสิ่งที่ควรจะต้องใช้ครับมีมาครบครบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องรู้ไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาเป็นตัวมัลติลิงก์ตัวเนี้ยพอมาใช้งานแล้วเนี่ยมันดีครับเทียบกันในกลุ่มรถณปีนั้นๆเนี่ยถือว่าดีทีเดียวไม่แปลกใจครับว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีคนหามาใช้หามาเล่นหามาเก็บเพราะว่าด้วยความอย่างเงี้ยครับเนี่ยอัตราเร่งทำได้ดีนะครับแป๊บเดียวครับขึ้นร้อยกว่าถือว่าทำงานได้ดีผมมองว่าน่าเล่นครับลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ว่าด้วยราคาค่าตัวอย่างเงี้ยเวลาได้มาเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกอย่างนึงนะครับว่าต้องเอามานะครับมันเทนแนนซ์เพิ่มนะครับคุณได้มา 35,000 แต่คุณต้องทำครับต้องปรับแล้วคุณจะได้รถใช้ในลักษณะที่ราคาถั่วอีโคคาร์เป็นตัวคอมแพคคาร์ก็จริงนะครับแต่ประโยชน์ใช้สอยดีกว่าเยอะลองตัดสินใจกันดูครับ